ึ่งที่ออกมารู้สึกยังไงบ้างคะดีใจค่ะก็อย่างที่บอกมันเป็นละครที่เรามีความตั้งใจอยากให้ทุกคนดูแล้วสบายใจสดชื่นแล้วก็มีความสุขแล้วก็ปรากฏผลลัพธ์ออกมา 90% เนี่ยก็ไปในทางนั้นหมดเลยก็อาจจะมีสัก 10% ที่เขาอาจจะยังแบบไม่แน่ใจว่าตรงนี้เรานำเสนออะไรอาจจะมีคำถามหรือแบบทักติติงบ้างอะไรเงี้ยตรงนั้นเราก็รับไว้ดูอะไรเงี้ยว่าโอเคจะได้แบบไปต่อยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็แฮปปี้ค่ะโดยภาพรวมค่ะพี่แอลล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างกับกระแส EP 1ที่ออกมาก็ทำให้ใกล้ใหม่ก็เป็นไปอย่างที่แอนบอกตอนตั้งแต่ที่เราเริ่มโปรเจกต์นี้กันอยู่แล้วอะค่ะแอนก็อยากได้เรื่องอะไรที่น่ารักอมยิ้มเบาๆแล้วก็ให้มันดูแล้วเพลินเวลาที่ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถามไหมคะนี่ค่ะงั้นขอถามเลยอะไรก่อนแล้วกันนะคะยาย่ากับต่อรู้สึกไงบ้างกับกระแสอีพีแรกดีใจค่ะก็อย่างที่พี่แอลกับพี่แอนบอกเลยค่ะก็ดีใจที่ฟีดแบ็กออกมาดีแล้วก็จริงๆก็อยากให้ติดตามไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นเหมือนแบบแค่น้ำจิ้มค่ะมันจะค่อนข้างแบบมันขึ้นเรื่อยๆค่ะหลายคนชื่นชอบเคมีย่ากับต่อมาคุณพระ Oh my god ก็จริงๆแล้วพอใจนะครับเรียกว่ามันเกินกว่าที่ผมคาดไว้อีกจริงๆไม่ได้รู้สึกอยากขอบคุณแค่พาร์ทเนอร์นะผมว่าหลังบ้านอ่ะทำหนักแน่นอนกว่าเราจะออกมาแล้วมันดีกว่าที่คาดไว้แต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะแบบวางใจนะเพราะว่าสุดท้ายผมให้ความสำคัญทุก EP มันไม่ใช่แปลว่าอ๋อเปิดดีปั๊บจบอะไรอย่างนั้นมันคงไม่ใช่เวนั้นแต่ว่าเราก็จะลุยไปกับคนดูเพราะว่านักแสดงก็ไม่มีใครได้ดูก่อนแล้วก็ดูพร้อมทุกคนเหมือนกันก็แต่คิดว่าผมยังเชื่อในความตั้งใจของคนทำครับเวลามันแบบมีแพชชั่นที่ไปทางเดียวกันผมว่าสิ่งนี้มันทรงพลังเสมอถือว่าคุ้มกับการที่ไปตากแดดจนตัวเกียมอะไรกันมาเลยใช่ไหมผมทำนี้มาอยู่แล้วไม่เคยต่างอะไรครับแต่ว่ารอบนี้อาจจะมีคนไหม้เป็นเพื่อนไม่ได้ไหม้ทั้งตัวใช่เป็นไงบ้างคะเป็นไง EP 1เป็นไงบ้าง EP ที่1ก็ยังไม่มีจันทร์ยังไม่ได้2ยังไม่เห็น EP ที่1จันทร์ยังไม่ออกมาค่ะแต่คืนนี้ค่ะคืนนี้นะคะ1ใน100 EP 2นี่ก็จะออกมาแล้วค่ะจันทร์ซึ่งจะเปิดตัวมาแบบไหนเปิดตัวมันจะเปิดตัวมาแบบว่าเหมือนสาวเขามากับรถวินเทจมากับรถวินเทจรถอะไรนะรถวิน3ล้อวินเทจสามล้อสามล้อที่สมฐานะตัวละครนิดนึงค่ะแล้วก็เปิดตัวมาแบบมีความเขาเรียกว่าซีเครตนิดนึงเหมือนจุ่มกล่องจุ่มดูซีเครตคนนี้ซีเครตไหมนะเหมือนเส้นทางของพวกเราสองคนอ่ะมันจะจุดเริ่มต้นมันอาจจะไม่ได้มาคู่กันเลยในพาร์ทแรกครับแต่ว่าด้วยเรื่องราวต่างๆนะที่มันจะพัฒนาไปเรื่อยๆอยากให้รอดูเพราะของบีนตอนนี้เปิดตัวมาแบบคลั่งรักทางอารมณ์ใช่คาแรคเตอร์หนุ่มเจ้าสำราญเป็นยังไงคะค่อนข้างห่างไกลกับตัวเองพอสมควรครับจริงจริงจริงแต่ว่าจะบอกว่าถึงว่าเราจะแบบลื่นไหลแค่ไหนถึงว่าตัวละครเราจะลื่นไหลแค่ไหนแต่ว่าเราก็ยังรักเดียวใจเดียวตลอดครับณตอนนี้ครับครับผมแต่ถ้าสะดุดรักคนนั้นเขาตอนไหนผมพูดได้เลยไหมพูดประมาณหนึ่งแล้วกันคอนเซ็ปต์แล้วกันเรารู้สึกว่าชัดอะเป็นคนที่ก่อนหน้านี้เราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดดีมากที่สุดเสมอแต่ว่าวันหนึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่สิ่งที่ดีมากที่สุดอย่างเดียวสิ่งที่มันพอดีสำหรับเราดีที่สุดสำหรับเรามันก็อีกเส้นหนึ่งขอบคุณมากค่ะคัมแบ็กค่ะ14ปีก็บอกเขาไปว่าปฏิเสธแอนกี่รอบโอ้โหเอาแล้วคุณแอนฆ่ากันเลยดีกว่าเลยว่าเบื้องหลังในการติดต่อยังไงคือจริงๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกที่คุณแอนติดต่อไปไม่ใช่ว่าเราไม่คิดนะเราก็คิดอยู่ว่าอยากร่วมงานกับคุณแอนจังเลยเพราะว่าแบบเพื่อนกันอะไรเงี้ยอะไรก็เราอยากซัพพอร์ตด้วยกันแต่ทีนี้เนี่ยเราดูที่ความเหมาะสมของเราว่าเราเนี่ยเวลาเรารับละครคุณแอนแล้วเนี่ยเราจะเป็นภาระให้กองถ่ายหรือเปล่าเรื่องเวลามันเป็นยังไงจะพาฉันไปลำบากแค่ไหนเพราะฉันอายุเยอะแล้วอย่างเงี้ยนึกออกป่ะคือมันคิดหลายประเด็นมากแต่ว่าคุณแอนก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยกันนะเดี๋ยวเราช่วยกันทุกทางก็พอตอนหลังก็แบบว่าแอนเขาก็แบบคือเขาตื่นมากเขาตื่นเก่งมากนี่เขาเรียนจบอะไรมาก็ไม่รู้
นในการพูดมากทำให้เราแบบว่าเหมือนกับอ๋อหรอหรอหลงไปเลยอ่ะหลงไปกับเขาอ่ะจริงๆแล้วเดี๋ยวพอเราหลงไปสักพักนึงพอเรากลับมาปุ๊บนี่มันใช่หรือเปล่าคือนึกออกป่ะป้ายาเก่งเหรอคะป้ายาเก่งมากแล้วก็เขามีวาทศิลป์ในการพูดมากๆคือทำให้เราเนี่ยหลงไปกับเขาอ่ะหลงคำพูดเขาอะไรเงี้ยซึ่งลึกๆแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะทำงานกับเขาด้วยเพราะว่าเราอยากซัพพอร์ตเพื่อนตัวเองแต่ว่ามันก็จะมีเหตุการณ์นู่นนั่นเกิดขึ้นบางทีมันก็แบบเอ๊ะจะไม่พร้อมหรือเปล่าเราจะเป็นภาระให้เพื่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนึงพอเรารู้สึกว่าโอเคงั้นยอมก็ได้แอนต้องอย่างนี้นะงั้นนะแอนก็บอกโอเคนะเราก็ดำเนินมาด้วยกันได้คุณมีอะไรจะพูดไหมคะคุณแอนไม่มีเลยก็คือเพราะว่าเขามีลูก3ไงแล้วเขาก็จะแบบลังเลว่าแบบต้องไปส่งลูกคนโตเวลานี้คนเล็กแล้วเหลือเวลาให้แอนละครแค่6ชั่วโมงอะไรเงี้ยต่อวันมันจะพอสำหรับเราไหมคือเขาอะคิดแทนเราแต่เราบอกไม่ต้องมาคิดแทนเหลือเวลาแค่ไหนบอกแอนเดี๋ยวแอนไปจัดการเองเดี๋ยวจะเหลือ2ชั่วโมง4ชั่วโมงต่อวันเลยเดี๋ยวมาจัดการหลังบ้านเองจนเนี่ยเขาก็คงแบบปฏิเสธไม่ได้แล้วไงนี่ไงพัดเต่าเดียวคนนี้เพราะคนนี้อยากได้มากทำไมต้องเป็นนี่ก็พอเรื่องพอได้อ่านนะคะแล้วรู้สึกว่าเออกิ๊กมีความที่โดยเรื่องอ่ะมันบริบทของมันเป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของความเห็นต่างของเจเนเรชันของคนสองรุ่นนะคะก็อยากได้กิ๊กมาสิ่งหนึ่งก็คือว่าในความหนักของเนื้อหาของความคิดนะคะในยุคนั้นเนี่ยถ้าได้พี่กิ๊กมาถ่ายทอดมันจะทำให้ไม่ใช่ว่าเขาต้องเล่นตลกหรืออะไรมันทำให้เรื่องทุกอย่างอ่ะดูเบาและดูเข้าใจง่ายว่าอ๋อคนเขาต่างกันเขามีวิธีคิดต่างกันยังไงแล้วสิ่งที่กิ๊กให้เนี่ยยิ่งตอนช่วงหลังๆที่การเทิร์นวิธีคิดของแม่การที่คนรุ่นหนึ่งคิดเปลี่ยนมันทำใหตอนที่ทำงานกับกิ๊กอะรู้สึกเลยว่าขอบคุณกิ๊กมันทำให้รู้สึกว่าเด็กๆพวกนี้เขาได้สิ่งในสิ่งที่บทต้องการว่าเออตรงเนี้ยพอเราคิดต่างจากคนอีกรุ่นนึงเนี่ยแล้วพี่กิ๊กถ่ายทอดออกมามันมีทั้งความต่างที่อบอุ่นนะคะแล้วก็มีทั้งความเข้าใจขอบคุณค่ะตามพอแล้วนะคะพี่ได้เล่นละครมากี่ปีนะคะ14ปีค่ะเรื่องล่าสุดคือไซโซค่ะพี่แอนท่าทางพี่กี่รอบคะ3ถึง4รอบพี่บอก5รอบเออ5ใช่มั้ยคือลงหลายเออมันหลายรอบมากอ่ะไม่พอจําไม่ว่าทาสิทธิ์ยังไงไม่จำได้ค่ะพี่แอนระหว่างนั้นนั่งรถอยู่แล้วก็ขับรถอยู่หลังจากประชุมแล้วแอนบอกว่าพี่กิ๊กไม่เล่นนะพี่แอนเสียใจมากเสียใจแล้วบอกว่าไม่รู้ไปเอามาให้ได้ใช่ไหมคะก็น่าจะวันละ10ชุดตัดไปหมดหนุนคูณเลขถูก something like that ค่ะใช่ประมาณนั้นคือเป็นชุดที่ทำใหม่หมดเพื่อละครเรื่องนี้บางอันเราตัดใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะบางอันเราตัดใหม่ต้องว่าเหมือนแบบทีมเสื้อผ้าหน้าผมเขาทำการบ้านกันเยอะค่ะเขาก็จะเหมือนแบบพี่เบิร์ดเขาจะมีตำราของเขาอะค่ะมีหนังสือแบบตั้งก็พี่เก๋ก็จะเป็นคนที่แบบไปหาที่ในประเทศไทยหาเสื้อผ้าวินเทจเหมือนชุดที่ใส่อยู่ตอนนี้ก็เป็นวินเทจค่ะให้มันตรงยุคแล้วก็ค่อยมาแบบมาเย็บเนาให้เข้ากับตัวที่เรา